คนรุ่นใหม่เนี่ยเวลามันจะเลือกคู่ครองเนี่ยมันมองหน้าตาก่อนเป็นประการแรกเลยหล่อสวยรวยทีหลังเอาหล่อก่อนเหมือนกินได้เลยเขาแต่งงานเพื่อจะมาใช้ชีวิตคู่เขาแต่งงานเพื่อที่จะมาเป็นคู่ปรึกษาเขาแต่งงานเพื่อจะไปไหนมาไหนด้วยกันเดินจูงมือกันบ้างแบบสังคมก็ทำก็ได้แต่ไม่ใช่แต่งงานต้องเลือกหล่อเลือกสวยไงเลือกคนที่เขารักเราไหมอันนี้แบบวัยรุ่นเขารักเรากับเรารักเขานะนะแล้วไปเจอในผมเรียนไวยากรณ์ภาษาอาหรับตอนปี2ที่มะดีนะห์เนี่ยมันจะมีแชะแอดคำประพันธ์เขาพูดถึงเรื่องของอุลลิกตุกอยรีว่าอุลลิกอตกอยรีอะไรประมาณเนี่ยนะก็คือว่าสรุปคือเราเนี่ยเป็นผู้ชายเราชอบผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนเนี่ยมันไปชอบผู้ชายคนนี้ไอ้ผู้ชายคนนี้มันไปชอบผู้หญิงคนนี้ไม่มีหรอกที่คน2คนจะมารักกันเป๊ะไม่มีในใจนะลองถามดูดีๆนะกว่าจะมาเจอเราเนี่ยมันมีแฟนมาแล้วคือจะแอบชอบคนอื่นแต่ไม่พูดคือถ้าถามว่าเคยชอบคนอื่นไหมมีแต่ไม่ใช่คนนี้แต่เวลาถ้าได้คนนี้แล้วเลิกห้ามพูดเดี๋ยวคนนี้งอนมันก็คือนิสัยอะไรนิสัยคนนั่นแหละแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเคยชอบกันแบบนี้มันก็คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแต่สุดท้ายเวลาเราจัดตัวเลือกจะเลือกคู่ครองเลือกยังไงละหมาดอิสติกอเราะห์